เดี๋ยวติก็ยังไม่ได้อธิบายถ่ายเก็บไว้ก่อนเพราะจริงๆพวกนี้ผมอธิบายไปหมดแล้วไงต้องถ่ายเบอร์ชื่อเก็บไว้ลองดูหน่อยนะตอนที่ถ่ายแบบวิดีโอใช่ไหมพี่ชายครับไปเห็นเบอร์นะแล้วไปไหนมีมารยาทอะไรที่ตามไม่โกงตามแอคชั่นยังหาไม่เจอเลยจะเก่งจะรูบี้ครับผมอันนี้เรามารู้จักกับตัว EEPROM Programming กันก่อนนะครับตัวนี้ก็คือใช้สำหรับเขียนข้อมูลซึ่งเป็นเนื้อข้อมูลใบออดนะครับลองไปบนตัวชิปแฟลตรอมนะครับพวกนี้คือชิปแฟลตรอมนะครับส่วนประกอบของตัวบอร์ดนะครับมันก็จะมีส่วนที่เป็นอินเทอร์เฟซใช้ติดต่อกับช่อง Parallel Port ของคอมพิวเตอร์นะครับกับอีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือจะใช้กับเสียบไปกับพอร์ต USB นะเพื่อเอาไฟมาใช้กับตัวบอร์ดส่วนประกอบของมันก็จะมีซ็อกเก็ตอยู่นะครับสำหรับใส่ชิปแฟลชรอมลงไปนะครับมันมีอยู่ทั้งหมด3ซ็อกเก็ตนะครับอันยาวก็คือจะใช้กับไบออดรุ่นเก่านะครับอันนี้จะเป็นไบออดรุ่นใหม่ที่เป็นตัว PLCC ซึ่งจะเป็นตัวเล็กๆนะครับโซเกตจะมีอยู่2ตัวนะครับซึ่งขาเท่ากันแต่การใช้งานตัวบอลจะใช้กับตัวชิปแฟลชรอมซึ่งเป็นชิปแฟลชรอมแบบธรรมดานะครับส่วนตัวล่างนะครับส่วนโซเกตด้านล่างจะใช้กับพวกชิปแฟลชรอมที่เป็นเฟิร์มแวร์ครับชิปแฟลชรอมที่เป็นตัวเฟิร์มแวร์ฮับคราวนี้ตอนใช้งานนะครับส่วนหนึ่งก็คือตัวของดิฟสวิตช์ดิฟสวิตช์ที่อยู่ด้านล่างจะเป็นตัวควบคุมเซกเตอร์ของไบออดนะครับเซกเตอร์ของตัวชิปแฟลชรอมว่าจะใช้เซกเตอร์ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งเวลาเราใช้เครื่องแฟลชรอมผ่านโปรแกรมตัวโปรแกรมจะทำหน้าที่เช็คว่าแฟลชรอมเนี่ยถูกเบอร์ไหมนะครับเพราะเบอร์แฟลชรอมของแต่ละเบอร์นั่นหมายถึงว่าบริษัทผู้ผลิตได้ผลิตออกมาซึ่งมีเซกเตอร์การเขียนภายในการเขียนภายในเซกเตอร์ซึ่งต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นแต่ละเบอร์ก็จะต้องถูกควบคุมด้วยดิฟสวิตช์พวกนี้นะครับซึ่งการตั้งแต่ละเบอร์ก็จะไม่เหมือนกันการใช้งานของ PCB 4นะครับของ EEPROM รุ่นนี้มันจะมีจัมเปอร์อยู่2ตัวนะครับถ้ามาด้านนี้นั่นหมายถึงว่าจะใช้ฟังก์ชันของ PCB 4ทำงานแต่ถ้าหากว่าย้ายจัมเปอร์ไปอีกด้านนึงนะครับจะเป็นการใช้ฟังก์ชันของ PCB 3.5 ทำงานส่วนประกอบของตัว EEPROM Programming ครับหลักๆที่ใช้งานกันอยู่โดยทั่วไปมันจะมีจัมเปอร์มันจะมีตัวคอนเนคเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ใช้สำหรับเสียบไฟเข้ามาครับอันนี้เป็นทางเลือกให้เราใช้ว่าเราจะใช้ตัวอะแดปเตอร์หรือจะใช้ตัวไฟจาก USB ครับส่วนใหญ่เราจะใช้ไฟจาก USB เพราะสะดวกที่สุดส่วนอินเทอร์เฟซนะครับด้านที่เป็นของใช้ต่อกับพอร์ตพาราเรลนะครับเราจะใช้ต่อพอร์ตพาราเรลเพื่อที่จะทำการส่งข้อมูลนะครับผ่านพอร์ตพาราเรลมาเขียนลงบนชิปแฟลชรอมคราวนี้เราจะมาดูส่วนที่เป็นโปรแกรมการใช้งานนะครับส่วนที่เป็นโปรแกรมการใช้งานนะครับเราใช้ตัว EEPROM 35นะครับตัวโปรแกรม EEPROM 35นี่คือหน้าตาของตัว EEPROM 35เราจะเห็นเมนูของตัว EEPROM 35อยู่นะครับมีไฟล์ Edit Device Action แล้วก็ Help แต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้เฉพาะส่วนที่เป็น Toolbar ซึ่งใช้งานง่ายกว่านี้เรามาดูส่วนประกอบของ Toolbar กับปุ่ม Control ต่างๆนะครับส่วนนี้นะครับอันนี้จะแสดงเบอร์ของตัวแฟลชรอมที่เราใส่เข้าไปในซ็อกเก็ตนะครับ
ส่วนตรงนี้นะก็คือตัวดิฟสวิตช์นะตัวดิฟสวิตช์ที่เราจะต้องตั้งบนตัวของเครื่อง EEPROM Programming ส่วนนี้ก็คือจัมเปอร์ที่ทำหน้าที่ควบคุมไฟที่เราจะใช้นะตอนนี้เวลาเราจะแฟลชไบออดนะเรามาดูแต่ละปุ่มกันก่อนนะครับปุ่มแรกนะครับอันนี้เป็นเปิดไฟล์ไบออดนะครับที่เราจะโหลดขึ้นมาแล้วถ้าเราคลิกมันก็จะให้เราเข้าไปหาไฟล์ไบออดซึ่งอยู่ในเครื่องนะครับจากตรงไหนก็ได้เหมือนโปรแกรมใช้งานบน Windows Explorer ทั่วไปนะครับข้างในก็จะเป็นเนื้อไฟล์ไบออดซึ่งได้ถูกเก็บไว้เรียบร้อยแล้วปุ่มที่2นะครับคือการเซฟนะครับเซฟไฟล์ไบออดซึ่งเราได้อ่านขึ้นมาจากชิปแฟลชรอมกรณีที่เรามีเนื้อไฟล์ไบออดนะครับไม่สมบูรณ์แต่เรามีเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวอื่นซึ่งสมบูรณ์อยู่นะครับเราสามารถเอาชิปแฟลชรอมมาอ่านเพื่อที่จะเก็บข้อมูลตรงนี้เข้ามาในตัวเครื่องเพื่อที่จะแฟลชให้กับตัวชิปแฟลชรอมตัวอื่นได้อันนี้ก็คือ clear buffer ของหน่วยของตัวโปรแกรมนะครับส่วนนี้ก็คือใช้เป็นปุ่มคำสั่งสำหรับใช้อ่านชิปแฟลชรอมนะครับอ่านข้อมูลภายในชิปแฟลชรอมขึ้นมาอันนี้คือการตรวจสอบชิปแฟลชรอมว่าการแฟลชสมบูรณ์เรียบร้อยหรือไม่อันนี้คือการเช็คว่าตัวแฟลชรอมหลังจากเราล็อกไปแล้วนะครับภายในชิปแฟลชรอมว่างจริงหรือเปล่านะครับนี่ ID ตัวนี้ก็คือตัวชื่อของชิปแฟลชรอมที่เราใช้นะเพราะชิปแฟลชรอมจะมีหลายบริษัทผู้ผลิตปุ่มนี้ปุ่มที่เป็นฟังก์ชัน AD นะครับอันนี้เป็น Swap Disk ซึ่งเราไม่ได้ใช้งานนะครับอันนี้ PCB เป็นฟังก์ชัน PCB ที่เราจะใช้งานอันนี้เป็น PCB 3.5A เราคลิกดูได้นะครับส่วนนี้ก็คือตัวที่จะเป็นคำสั่งสำหรับเขียนชิปตัวนี้เป็นคำสั่งสำหรับล็อกตัวชิปแฟลชรอมการใช้งานอุปกรณ์นะครับบนโปรแกรมตัวนี้การใช้งานอุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกควบคุมด้วยปุ่มพวกนี้ตัวปุ่มคำสั่งนะครับ device select ตัวนี้ก็จะเป็นการเลือกเบอร์ของชิปนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าชิปเบอร์ไหนนะครับส่วนชิปแฟลชรอมนะครับจะมีเบอร์อยู่นะด้านบนจะบอกบริษัทผู้ผลิตนะครับบรรทัดที่2อันนี้จะเป็นเบอร์ของตัวชิปนะครับซึ่งเบอร์ของตัวชิปจะบอกว่าตัวชิปเนี่ยเบอร์อะไรแล้วส่วนนึงที่เป็นส่วนประกอบของชิปก็คือตัวที่2นะครับตัวเลข2ตรงนี้นะครับจะระบุว่าเป็นชิป2เมกะบิตนะครับ 12B ตรงนี้ก็คือเป็นรุ่นที่ผลิตชิปออกมาคราวนี้เราเอาตัวชิปใส่เข้าไปในซ็อกเก็ตนะครับตามขนาดของตามรูปแบบของชิปที่ใช้งานนะครับตามชนิดของชิปหลังจากนั้นเรามาตั้งนะครับตั้ง device select ตรงนี้เราดูจากเบอร์ชิปแล้วนะครับเบอร์ชิปก็คือ 49F002U นะครับเราก็ต้องมาหาว่าแฟลช49นะครับตัวนี้จะบอกว่าคำสั่งแฟลช49แฟลช29ทับ39ทับ49นะซึ่งสามารถใช้ได้3รุ่นสำหรับคำสั่งในภายในนี้นะแล้วก็มาเลือกนะครับ 2949F ตัวชิปที่เราใช้ก็คือ 49F นะครับ 49F002 นะนี่คือเบอร์ชิปตัวที่เราใส่เข้าไปในซ็อกเก็ตคลิกเลือกตรงนี้ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นเบอร์ชิปที่เราเลือกขึ้นมาคราวนี้หลังจากเลือกเบอร์ชิปขึ้นมาแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำเป็นระดับต่อไปก็คือตรวจสอบความถูกต้องของตัวดิฟสวิตช์นะครับตัวดิฟสวิตช์นะครับจะต้องตั้งให้ตรงกับตัวโปรแกรมนะครับครับ1 off 2 on 3 on นะครับ4 off 5 6 on 7 8 9 offสิบสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดออนสิบสองออฟนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาสั่งให้ตัวโปรแกรมนะครับดีเทคชิปแฟลชรอมที่อยู่ในซ็อกเก็ตว่าถูกต้องหรือไม่นะครับตัวชิปนะครับตัวโปรแกรมจะดีเทคเบอร์ชิปขึ้นมานะครับ W49F002 ซึ่งก็คือเบอร์ซึ่งอยู่บนตัวชิปแฟลชรอมถ้าเราเซตดิฟสวิตช์ผิดนะครับเราสั่ง ID
แต่เวลาสั่งเขียนเราจะเขียนไม่ได้นะครับเขียนเซกเตอร์จะพลาดให้ดีชิปถูกต้องนะครับเบอร์ชิปถูกต้องหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูในส่วนที่เป็นบัฟเฟอร์ถามว่าบัฟเฟอร์เนี่ยเราดูเพื่ออะไรนะครับตรงนี้ก็คือเราดูว่าภายในโปรแกรมเนี่ยบัฟเฟอร์ว่างอยู่หรือไม่นะครับถ้าบัฟเฟอร์ไม่ว่างให้เราใช้คำสั่งเคลียร์บัฟเฟอร์ทิ้งก่อนนะครับหลังจากนั้นเราจะไปโหลดตัวไฟล์ข้อมูลภายในนะครับในตัวแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อไฟล์ข้อมูลเนี่ยจะหาได้จากไซต์ผู้ผลิตนะครับอันนี้ผมจะโหลดไบออทของ ASUS ขึ้นมานะครับนะครับช่องนี้ก็คือจะโชว์ไฟล์ที่เราจะแฟตนะอันนี้บอกว่าไฟล์ออฟไทป์นะบอกว่า on EEPROM file แต่บางไฟล์บางตัวนะครับไม่ได้มาเป็นไฟล์ .rom มันจะมองไม่เห็นนะครับให้เราเปลี่ยนเป็น on file แทนตรงนี้ก็จะโชว์ขึ้นมาเลือกไฟล์ที่ต้องการนะครับเข้ามาในส่วนที่เป็นบัฟเฟอร์ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นข้อมูลนะครับซึ่งเป็นรหัส ASCII นะครับของ BIOS เลื่อนดูนะครับจะเป็นรหัส ASCII ของภายในตัว BIOSอันนี้เราก็ต้องล็อกของเดิมทิ้งไปก่อนนะครับใช้คำสั่งล็อกอันนี้ Era Chip ก็คือล็อกตัวข้อมูลเดิมภายในไบออสทิ้งนะครับภายในชิปแต่ตอมทิ้งข้างล่างจะบอกว่า Era Complete Check นะครับ By Check สูตร BQ7 อันนี้เป็นรหัสภายในตัวไบออสหลังจากล็อกนะครับเราถึงจะมาใช้คำสั่งเขียนนะคือโปรแกรมชิปตัวโปรแกรมนะครับก็จะเริ่มเขียนข้อมูลที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ลงไปในเซตเตอร์ของตัวแฟลตรอมที่เราโหลดเนี่ยการโหลดมาจากเน็ตไปแล้วนะนี่เราเรียนรู้วิธีเขียนกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าไฟล์แต่ละตัวมันมีคุณสมบัติยังไงนี่ถือว่าการเขียนเสร็จนะครับก็จะมา verify ดูว่าข้อมูลภายในถูกต้องตรงกับข้อมูลที่มีอยู่ในแฟ้มที่เราเขียนลงไปไหมเป็นการตรวจสอบการเขียนซ้ำถ้าเกิดว่าไม่ผ่านมันจะบอกว่า verify not complete ซึ่งตัว BIOS อาจจะใช้งานได้นะครับแต่ก็ไม่ดีเท่าที่ควรอันนี้ถือว่าการเขียนสมบูรณ์ตอนนี้เรากลับมานะครับเราจะมาอ่านข้อมูลภายในดูID chip ถูกต้องนะครับสั่งตรงนี้ read chip ก็คืออ่านชิปขึ้นมาดูเราอ่านชิปเราสามารถอ่านแล้วก็เก็บเข้าไปได้นะครับนี่อ่านเรียบร้อยนะต้องมาดูที่บัฟเฟอร์นี่คือข้อมูลที่เราอ่านมันขึ้นมาถ้าเราเคลียร์ทิ้งเราเคลียร์บัฟเฟอร์หลังจากที่เราเคลียร์บัฟเฟอร์ข้างในก็จะเป็นว่างๆนะครับนี่เราลองอ่านดูThank you.
็จะอ่านข้อมูลภายในตัวชิปแฟตตอมขึ้นมาให้เราเห็นถ้าเราสั่งล็อกนะครับสั่งล็อกชิปแฟตตอมอันนี้บัฟเฟอร์ยังอยู่นะครับเราสั่งเคลียร์บัฟเฟอร์แต่ชิปแฟตตอมเราล็อกแล้วนะครับแล้วเราสั่งอ่านมันขึ้นมาตัวบัฟเฟอร์ก็จะเป็นว่างๆเหตุผลก็คือส่วนที่มีข้อมูลภายในเมื่อสักครู่ได้ถูกล็อกชิ้นไปแล้วตัวไบออดก็จะว่างๆถ้าเอาไปใส่เครื่องนะครับเอาไปใส่ลงบนเมนบอร์ดเมนบอร์ดก็จะไม่สามารถทำงานได้เพราะไม่มีข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่เป็นค่ากำหนดนี้เรามาลองเขียนนี่ก็คือเราจะมาโหลดข้อมูลขึ้นมาแฟตตอมไบออดที่เราล็อกไปแล้วนะครับแล้วมีเซกเตอร์ว่างแล้วนะครับคลิกปุ่มเปิดเพื่อที่จะไปโหลดเนื้อไฟล์ไบออดมาเพราะฉะนั้นเนื้อไฟล์ไบออดจะต้องตรงรุ่นนะครับตอนนี้ผมจะบอกให้เฉพาะวิธีการเขียนเท่านั้นนะส่วนการดูรุ่นไบออดเดี๋ยวจะบอกให้ส่วนที่เป็นช่วงหลังนะครับอันนี้ผมจะใช้ไบออดของยี่ห้อ ASUS นะครับส่วนรุ่นผมไปออกใช้ CUSI-FX นะครับ Show on file ขึ้นมาเนื้อไฟคือส่วนนี้นะครับคราวนี้เรามาดูส่วนที่เป็นบัฟเฟอร์ภายในก็จะมีข้อมูลครับซึ่งเดิมจะเป็นข้อมูลว่างๆภายในบัฟเฟอร์สั่งเขียนนะครับช่วงที่โปรแกรมเขียนนะเรามาดูว่าทำไมเราถึงจะต้องสั่งล็อกก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำการเขียนสาเหตุก็คืออันนี้ไม่สามารถที่จะเขียนทับลงไปบนข้อมูลเดิมได้นะครับจะต้องสั่งให้ตัวโปรแกรมเนี่ยทำการล็อกข้อมูลเดิมนะซึ่งเป็นตัวรหัสพวกนี้นะครับเป็นรหัสซึ่งเป็นรหัสเฮกซาเดซิมอลทิ้งไปก่อนหลังจากนั้นจึงจะเขียนส่วนใหม่ลงไปทดแทนนี้ส่วนที่เป็น device ตัวนี้นะครับก็คือตัวเบอร์ของชิปซึ่งแต่ละตัวจะมีคอนฟิกที่ค่อนข้างจะต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีชิปส่วนที่เป็นตัวเฟิร์มแวร์นะชิปเฟิร์มแวร์ซึ่งจะมีการตั้งเบอร์ของชิปนะแล้วก็ตัวดิสสวิตช์ต่างไปจากไบออดธรรมดาที่เราใช้นะการเขียนสมบูรณ์นะครับตอนนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนของการ verifyภายในตัวไบออดนะครับในตัวแฟตรอมก็จะมีข้อมูลอยู่นะครับเราสั่งเคลียร์บัฟเฟอร์นะครับอันนี้ก็คือตัวบัฟเฟอร์ซึ่งเป็นรหัสเฮกซาซึ่งอยู่ในตัวของตัวโปรแกรมนะครับไม่ใช่ตัวในตัวไบออดเราสั่งเคลียร์บัฟเฟอร์ทีเราอ่านจากตัวไบออดขึ้นมา
นี่คือข้อมูลภายในตัวไบออดคราวนี้เราลองสั่งเขียนโดยที่เราไม่ได้สั่งล็อกนะครับสั่งเขียนเลยการสั่งเขียนเลยนะครับตัวโปรแกรมบางครั้งจะทำงานให้นะแต่ว่าข้อมูลภายในไม่เคยได้สมบูรณ การแฟดสมบูรณ์นะครับนี้เราจะมาดูอีกเบอร์หนึ่งนะครับก็คือชิปที่เป็นเฟิร์มแวร์ฮับนะครับก็คือตัวชิปที่เป็น Intel นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะมีปัญหากับเมนบอร์ดที่เป็นพวกโซเก็ต370นะครับเพราะชิป Intel ตัวนี้จะเป็นแบบเฟิร์มแวร์บางครั้งเราไม่สามารถแฟดบนบอร์ดได้นะเราต้องถอดมันออกมาเพื่อที่จะแฟดกับตัวเครื่องแฟด EEPROM นะครับคราวนี้เวลาเราใส่ในเครื่องแฟด EEPROMตัว EEPROM Programming ก็คือตัวด้านบนจะเป็นชิปธรรมดานะครับแต่ตัวด้านล่างจะเป็นที่ใช้สำหรับชิปเฟิร์มแวร์ถ้าเราใส่ผิดนะครับตัวด้านบนเราเอาเฟิร์มแวร์ใส่เข้าไปด้านบนตัวบอร์ดนะครับตัวโปรแกรมจะไม่สามารถหาเบอร์ชิปตัวนี้ได้ไม่สามารถเขียนลองเซกเตอร์ของตัวนี้ได้นะครับสังเกตตรงไหนครับเฟิร์มแวร์ก็คือมันจะมีเบอร์ชิปอยู่ไม่กี่เบอร์นะครับอันนี้เราต้องจำกันหน่อยนึงก็คืออย่างพวก Intel นะครับที่เป็นชิปของยี่ห้อ Intel ทั้งหมดเป็นเฟิร์มแวร์อีกอย่างนึงที่ต้องสังเกตก็คือพวกชิปที่เป็น 49LF ครับอันนั้นเป็นเฟิร์มแวร์ถ้าเราสงสัยนะครับเราเอาใส่เข้าไปด้านบนนะครับกลับมาที่แท็บ device นะครับแล้วเราสั่ง ID เราจะมองไม่เห็นเบอร์ชิปเราใส่ได้เสียได้มันเท่ากันนะครับมันเท่ากันอันนี้จะเป็นชิปแบบธรรมดานะครับเราลองอย่างนี้ได้นะชิปธรรมดา ID ปุ๊บจะขึ้นเบอร์ชิปให้เราเห็นลองได้ไหมแต่เราต้องจำไว้ก่อนเลยว่าชิปเบอร์นี้เป็นเฟิร์มแวร์แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องการตั้งจัมเปอร์อันนี้เป็น Intel นะครับใส่เข้าไปเรา ID เราจะมองไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาที่ Device Select นะคลิกนะเพื่อที่จะหาเบอร์ของตัวชิปแฟลชรอมนะอันนี้เป็นของ Intel นะมันเป็นเฟิร์มแวร์ฮับนะครับ LPC เฟิร์มแวร์ฮับเพราะฉะนั้นเราต้องมาใช้ตัวเลือกตรงนี้นะครับตัว Intel นะครับ Intel Atmel เพราะฉะนั้นเราดูเบอร์บนตัวมันนะครับ Intel 82802 AB นะครับก็คือตัวนี้นะคลิกนะครับในช่อง Device Select ก็จะเปลี่ยนเป็นเบอร์ชิปหลังจากนั้นเราก็จะต้องมาดูตัว Dip Switch นะของตัวบอร์ด EEPROM Programming กับตัวโปรแกรมว่าตรงกันหรือไม่แล้วก็มาเซตจัมเปอร์ให้ตรงกับตัวดิสลิปที่อยู่บนโปรแกรมนะครับแล้วเราสั่ง ID ดูอีกครั้งหนึ่งตัวเบอร์ชิปก็จะโชว์ขึ้นมาอ
ชว์เวอร์ชีตนะครับหลังจากนั้นเราให้ลองอ่านดูแต่อันนี้จะอ่านค่อนข้างนานนิดนึงนะครับคราวนี้เรามาดูว่ามันต่างกันตรงไหนนะครับระหว่างชิปเฟิร์มแวร์กับไม่เฟิร์มแวร์ตัวเฟิร์มแวร์ของ Intel จะเป็นชิปแบบ4เมกะบิตครับแต่ตัวนี้เป็นเฟิร์มแวร์เหมือนกันนะครับแต่เป็นชิปแบบ2เมกะบิตความจุของเนื้อชิปไม่เท่ากันนะครับก็เหมือนฮาร์ดดิสก์20กิกกับ40กิกอันนี้ส่วนย่อยเป็นเมกะบิตเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเมกะบิตเพราะฉะนั้นไฟล์ที่เราจะนำมาเขียนจะต้องพอดีครับถ้าไม่เป็นเฟิร์มแวร์มันจะไม่มีเมกะบิตไหมก็ทุกอย่างก็คือเนื้อไฟล์จะเรียกเป็นเมกะบิตหมดครับจริงๆมันจะเป็นถ้าหาว่าเป็น2เมกะบิตมันก็จะอยู่ที่256K ไบต์สมบูรณ์เรามาดูที่บัฟเฟอร์เราจะสังเกตได้ว่าตัวเลขฐาน16ภายในไม่เหมือนกับของเดิมนะอันนี้ก็คือจะเป็นไบออดของอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับเซิร์ฟไปก่อนเซฟไปแล้วตอนนี้เรามาสั่งลบนี่ถ้าเราให้อ่านอีกครั้งหนึ่งภายในก็จะว่างนะการอ่านข้อมูลนะครับมันจะมีประโยชน์ก็ตอนที่เราต้องการอัปเดตไบออสอัปเดตไบออสบางครั้งเราไม่มั่นใจว่าไบออสที่เราได้มาใหม่เนี่ยสมบูรณ์หรือไม่ครับใช้งานได้สมบูรณ์ไหมหรือว่าแฟลชแล้วอาจจะดับเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็เอาชิปตัวเดิมครับมาอ่านก่อนอ่านเพื่อเก็บข้อมูลถ้าเกิดว่าเราแฟลชไบออสตัวใหม่ลงไปแล้วเกิดใส่แล้วไม่ติดปุ๊บเรายังมีข้อมูลสำรองซึ่งเป็นของเดิมซึ่งใช้งานได้อยู่เขียนกลับได้เหมือนเดิมบัฟเฟอร์นะดูแท็บที่เป็นบัฟเฟอร์เมื่อกี้เราได้สั่งล็อกไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่เราสั่งล็อกภายในก็จะกลายเป็นว่างๆคราวนี้เราไปโหลดไฟล์มาเพื่อที่จะเขียนคราวนี้ Intel ตัวนี้นะครับความจุของตัวนี้ในตัวของข้อมูลภายในวางเมาส์ค้างไว้นะครับมันจะบอกว่า binary file ไซส์ก็คือขนาด 512KB นะครับนี่ก็คือตัวของตัวชิปตัวนี้จุ 512KB เพราะฉะนั้นไฟล์ที่ใช้ก็จะต้องเป็น 512KB ด้วยนะครับเราลองดูไฟล์ตัวอื่นดูไฟล์ตัวอื่นของ ASUS นะครับ
ผมคือ 256KB อันนี้จะไปใช้กับชิปแฟลชรอม 2 เมกจะมีไฟอีกแบบหนึ่งนะครับที่ใช้กับชิปแฟลชรอม 1 เมกร้อยยี่สิบแปดเคมีอันนี้เป็นแฟลชรอม 1 เมกนะส่วนมากจะเป็นบอร์ดรุ่นเก่าคราวนี้เราจะโหลดไฟล์มาแฟลชนะครับนี่ไฟล์ภายในการแฟลชคำสั่งทุกอย่างเหมือนกันกับชิปแฟลชรอมแบบธรรมดานะครับแต่ชิป 4 เมกจะใช้เวลาเขียนนานกว่านิดนึงครับคอมโปรแกรมเมอร์ที่เสียราคาเท่าไหร่ไม่มีขายครับขายก็น่าจะประมาณ 2,900 ขึ้นครับถ้ามีนะครับที่นี่เราต้องไปฝึกไปอัปเดตไปออดเครื่องเราที่บ้านนะครับเก็บไฟล์ไว้ก่อนแล้วก็ไปโหลดมาใหม่ครับเก็บไฟล์ก่อนก่อนนะช่วงนี้ดาวนี่ปรับก่อนแต่วันนี้ได้แล้วเปิดลูกเองมันมีเหมือนกันนะครับเรื่องของ 49LFLF เป็นเฟิร์มแวร์ครับดูแล้วไม่ต่างไม่ต่างกับตัวที่มาเนาะฝึกทีนี้ก็ต้องฝึกด้วยนะอาจารย์ก็ต้องฝึกใช้โปรแกรมแป๊บนึงนะครับแต่โน้ตไฟล์ไปออดแล้วก็เซฟไปอย่างอาจารย์นะโน้ตไฟล์ไปออดนี่ก็ต้องเซฟเก็บไว้ครับที่ผมโหลดเก็บมาก็ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราโหลดมาใช้ไม่ได้แล้วจะรันกล่าวใหม่ไม่ก่อนเราต้องคือมือต้องมีฝึกตรงนี้เป็นนะครับมือฝึกมือฝึกทำเลยนี่ถือว่าการเขียนสมบูรณ์นี่เรามาดูส่วนของ device select กันหน่อยนะครับใน device select นะก็จะเป็นที่เก็บเบอร์ของ EEPROM ที่เครื่องสามารถเขียนลงไปได้นะครับก็จะมีตั้งแต่เบอร์274ซึ่งก็มีหลายรุ่นนะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้ออันนี้คือส่วนที่เป็น27ทั้งหมดแต่ถ้าหากว่าข้างหลังบอกว่ามี PP VTE 14 V นะครับอันนี้จะต้องมีการจัมป์ไลน์ไปออดเข้าหากันนะจัมป์ขาไปออดเข้าหากันแต่ส่วนมากแล้วเราไม่ได้ใช้ฟังก์ชันพวกนี้ 284 อันนี้เราก็จะไม่ค่อยได้ใช้แต่ที่เราจะใช้บ่อยนั่นคือ29 39 49ทั้งนี้ก็คือที่เราใช้อยู่กับเมนบอร์ดแล้วก็ 29C 29EE ซึ่งจะเป็นชิปอีกตัวนึงนะครับ
ัวนี้เป็น294นะครับ294020ซึ่งความจุภายใน2เมกะบิตเหมือนกันครับแต่เป็นบอร์ดรุ่นเก่าเป็นบอร์ดรุ่นใหม่ก็มีครับแต่มันใช้เบอร์อีกเบอร์หนึ่งของตัวแฟลตรอมซึ่งความจุ2เมกะบิตเหมือนกัน294นะครับ29EE 29E020 294020อันนี้คือเบอร์ของชิปตัวนี้แล้วเราแปะเสร็จไปแต่ในเมนบอร์ดก็ใช้ได้เลยใช่ไหมใช้ได้เลยครับไม่ต้องไปปรับจัมเปอร์อะไรบนเมนบอร์ดอันนั้นขึ้นอยู่กับตัวเมนบอร์ดด้วยนะครับว่าตัวเมนบอร์ดการปรับจัมเปอร์ไม่ได้เกี่ยวกับไบออสครับเกี่ยวกับฟรอนต์ไซด์บัสครับสองเก้าสี่ศูนย์สองศูนย์รับสั่งไอดีหัวใจนี้ไม่เจอนะครับดิฟสวิตส่วนนี้นะครับกับตัวส่วนที่เป็นของบอลตัวบอร์ดไม่ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่แฟลชนะครับให้เราสังเกตตรงนี้ให้ดีหน่อยนึงว่าถ้าไม่ตรงตัวเครื่องจะเขียนตัวแกะเขียนตัวข้อมูลลงไปไม่ได้นะครับตั้งสวิตช์ตรงตัวโปรแกรมจะเทคตัวชิปขึ้นมาให้เรา294020ตัวนี้เราสามารถอ่านเขียนข้อมูลได้เหมือนกันนะครับไปออดกันนิดนึงนะครับอันนี้ผมจะเก็บไฟล์ไปออดไว้นะครับเพื่อไฟล์ไปออดที่ผมเก็บไว้ก็จะเป็นหมวดหมู่ก็จะเป็นหมวดหมู่ตามยี่ห้อตามรุ่นนะครับอย่างยี่ห้อ A-bit ก็จะมีแต่ละรุ่นอันนี้จะเป็นเทคนิคการเก็บข้อมูลถ้าหากว่าเราเก็บเป็นไฟล์แล้วเราไม่ได้แยกยี่ห้อแยกรุ่นเวลาเราใช้งานกว่าเราจะไปหาเจอนั่นหมายถึงว่านานเราเสียเวลาในการค้นหาบางทีก็ไฟล์อาจจะตั้งชื่อเดียวกันแล้วเกิดการสับสนยี่ห้อ Acer ภายในก็จะเป็นเนื้อไฟล์ไปออดอันนี้จะเป็นส่วนที่เป็นการทำดิฟนะครับดิฟแผ่นไบเอคือที่ผมจะมีไฟล์ไบออดเกือบทุกยี่ห้ออยู่นะครับเกือบทุกยี่ห้อเกือบทุกรุ่นไม่ได้ของเชนแฮกคราวนี้เรามาดูว่าบริษัทผู้ผลิตเมนบอร์ดนะครับเท่าที่ผมเก็บไว้ก็มี A-bit Acer แต่ Acer เนี่ยเอาของคนอื่นมาแต่ว่าไบออด Acer สั่งเขียนมาเองนะครับย่อ A-COP นะ A-Open ASRock ASAP นะ A-Trend A-Win ASA BioStar นะเชนแฮกCompact, Devu, Dell, EFI, PCS, Epoch พวกนี้ก็คือบริษัทผู้ผลิตแต่จะมีบริษัทอีกบริษัทหนึ่งซึ่งผลิตให้คนอื่นเขาแล้วก็เป็นเมนบอร์ดที่ค่อนข้างที่จะแพร่หลายมากโดยที่เราไม่ทันได้สังเกตก็คือเมนบอร์ดของ PC Partner ตัวเมนบอร์ด PC Partner เราจะสังเกตที่มุมด้านล่างของบอร์ดนะครับมันจะเขียนว่า 35 ขีดหรือเป็นตัวเลขอย่างอื่นซึ่งเมนบอร์ด PC Partner เวลาแฟลชไปออดเราจะต้องดูรุ่นนะครับจากตัวเลขตรงนี้ให้ตรงนะครับดูรุ่นอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นตัวชิปที่อยู่บนตัวของเมนบอร์ดนะครับคือบอร์ดของ PC Partner ทุกตัวนะไปออด
บางทีเขียนตัวเลขไว้รุ่นเดียวกันนะครับแต่ตัวชิปที่อยู่บนบอร์ดไม่ใช่นะครับมันก็จะบอกว่า for super io it 8671นะครับนี่คือส่วนที่เป็น super io ส่วนตัว clock gen นะครับจะใช้ชิป winbond 39a อันนี้เป็นเบอร์ของชิป clock generator นะครับส่วนถ้าเป็นเวอร์ชันถ้าเป็นตัวที่ใช้นะ super io เบอร์นี้กับเพราะเกณฑ์เบอร์นี้ต้องใช้ไบออดชื่อนี้สำหรับเฟรดนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นไบออดอีกชื่อนึงข้อต่างก็คือตัวของล็อกเจเนเรเตอร์อันนี้ใช้วินบอลขีด 39A แต่ตัวนี้ใช้ ICW นะครับขีด W1CC ตรงนี้ก็คือมันต่างกันตรงที่เป็นชิปล็อกเจนเนี่ยต่างกันคนละเบอร์คนละบริษัทผู้ผลิตเลยก็ต้องหันมาใช้ไบออดตัวนี้เพื่อที่จะให้ติดต่อกับคล็อกเจนได้นะครับอันนี้ส่วนที่ต่างก็คือตัวซูเปอร์ไอโอใช้ของ National System ซึ่งเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ผลิตซูเปอร์ไอโอนะครับส่วนตัวคล็อกเจนใช้บินบอล 39A เราต้องใช้ชิปไบออดต้องใช้เนื้อฟลายไบออดเบอร์นี้นะ ความถูกต้องนะครับความถูกต้องของเนื้อฟลายไบออดกับเมนบอร์ดนะนี่คือเรื่องที่เราต้องคำนึงถึงในการแฟลชส่วนที่เป็นชิปแฟลชรอมเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้ากรณีที่เมกะบิตเท่ากันนะครับตัว 49F002 นะครับชิปที่เป็น 49F002 เราสามารถใช้ 49F002NT นะครับเป็นเบอร์แทนสำหรับแทนตัวนี้กรณีที่ชิปแฟลชรอมเสียเราใช้เบอร์นี้แทนได้นะครับหรือเราใช้ 29F002NT แทนได้นะครับ2เมกะบิตเท่ากันใช้แทนกันได้แต่เนื้อไฟล์ไบออดไม่สามารถใช้แทนกันได้นะถ้าจะให้ดูนะครับส่วนที่เป็นเนื้อไฟล์ไบออดผมบอกขึ้นมา1ไฟล์นะครับแค่2เมกเรามาสังเกตเนื้อไฟกันส่วนที่เป็นเนื้อไฟเซกเตอร์ที่000อันนี้คือเนื้อไฟของตัวนี้นะครับต้องจำไว้หน่อยนะครับเพราะเวลาโหลดไฟล์ใหม่ไฟล์เดิมก็จะถูกล็อกนะครับอันนี้ขึ้นต้นได้6266000นะครับแต่ถ้าโหลดไฟล์มันขึ้นมาส่วนนี้จะเปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นค่าของเฮกซาเดซิมอลภายในนั่นหมายถึงว่าเป็นตัวบ่งชี้ในการทำงานเราไม่สามารถใช้เนื้อไฟล์ไบออดแทนกันได้ยกเว้นว่าทุกอย่างจะเหมือนกันจริงๆสำหรับผู้ผลิตเมนบอร์ดอันนี้เรามาดูนะครับเนื้อไฟล์ไบออดจะมีอยู่3ขนาดที่เราใช้กันยุคปัจจุบันจริงๆ4นะครับแต่ที่เราใช้กันบ่อยคือ3นะจะมี1เมกะบิต2เมกะบิตกับ4เมกะบิตแต่ปัจจุบันได้มีผู้ผลิตเมนบอร์ดบางรุ่นนะครับบางยี่ห้อได้นำเอาไบออด3เมกะบิตมาใช้ซึ่งตรงนี้จะค่อนข้างที่จะยุ่งยากกับเรานิดนึงเพราะการแฟลชจะต้องตั้งเบอร์ให้ตรงตั้งจัมเปอร์ให้ตรงและบางครั้งแฟลชไม่ได้ครับบางเบอร์เราใช้อีกโปรแกรมมิ่งแฟลชไม่ได้ไฟไบออดนะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่128 KB นะครับเราจะเรียกว่า1เมกะบิตเพราะฉะนั้นเรามาเปรียบเทียบว่า128 KB ไบออด1เมกะบิตมีเบอร์อะไรบ้างนะเราอาศัยตัวนี้นะอาศัย EEPROM Programming ตัวนี้ดูได้ว่าไฟที่เป็น1เมกะบิตตัว 49F นะ 29F49F นะที่ลงท้ายด้วย1นะครับ29F001 อันนี้เป็นไฟล์1เมกะบิตเนื้อไฟล์ข้างในจะ128 KB ตัว 29EE นะ 29E010 อันนี้จะเป็นเนื้อไฟล์1เมกะบิตความจุไฟล์ไซส์1เมกะบิตสำหรับตัวแฟลชรอมถ้าหากว่าเราเอาไฟล์ใส่ลงไปผิดนะ
ตัวชิปแฟลชรอม1เมกะบิตแต่เราไฟล์2เมกะบิตใส่ลงไปนะครับเขียนได้ไหมเขียนได้ครับแต่ว่าเนื้อไฟล์ข้างในก็จะไม่เต็มเพราะฉะนั้นไบออดนะครับบางบอร์ดบางยี่ห้อนะครับได้นำได้เขียนไบออดออกมาหลายรุ่นบางรุ่นก็จะเป็น1เมกะบิตบางรุ่นจะเป็น2เมกะบิตเป็นการอัปเดตไบออดเพราะฉะนั้นเวลาแฟลชเราเห็นไบออดเราต้องดูทันทีว่าเนื้อไฟล์กับตัวไบออดตรงกันหรือไม่ถ้าเนื้อไฟล์เป็น4เมกนะครับ4เมกะบิตเนื้อไฟล์4เมกะบิตเราต้องใช้ไบออดนะครับตัวชิปแฟลชรอมเป็น4เมกเหมือนกันอันนี้เป็นเนื้อไฟล์2เมกะบิตชิปที่เราจะใช้กับไฟล์2เมกะบิตสองเมกะบิตก็คือพวก 49F002 002อันนี้จะเป็นไฟล์พวก2เมกะบิตคือตัวชิปจะลงท้ายด้วย2นะครับตัวเบอร์ของตัวชิปจะลงท้ายด้วย2เวลาตั้งเครื่องแฟลชดีพรอมนะครับให้เราตั้งที่เบอร์กลางก่อนแล้วเวลาเราจะใช้ดีเทคชิปนะครับให้ตั้งที่เบอร์กลางก็คือ 49F02 ซึ่งเป็นเบอร์กลางแล้วตั้งดิมสวิตช์ให้ตรงกับเบอร์กลางก่อนพวก2เมกะบิตธรรมดาเพื่อประโยชน์บางครั้งเราอาจจะไม่รู้ว่ามันชิปเบอร์อะไรนะครับพอเราตั้งที่เบอร์กลางปุ๊บเราจะสามารถดีเทคตัวชิปได้ง่ายขึ้นถึงแม้ไม่ใช่นะก็จะเป็นการที่จะทำให้เราตั้งตัวเบอร์ชิปได้ง่ายขึ้นนะครับเป็น 294020แต่ตรงนี้เราตั้งไว้ที่ AT 49F002 เราแฟลชไม่ได้นะครับตัวเซกเตอร์ไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเราต้องโหลดตัวเบอร์ชิปให้ตรงกันขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นถึงจะตั้งดิฟสวิตช์ให้ตรงกันแล้วจึงจะล็อกนะครับล็อกชิปแล้วก็แฟลชกันใหม่คราวนี้มาดูกันถึงการ install ซอฟต์แวร์นะครับที่ใช้ควบคุมตัว EPROMPCB 35กับ PCB 4นะครับแล้วตัวโปรแกรมจะมากับแผ่น CD นะครับชื่อตัวโปรแกรม 98D3 ซึ่งใช้กับตัว EPROM PCB 35กับ PCB 4เราดับเบิลคลิกที่ตัวโปรแกรมนะครับสำหรับ Windows XP นะครับมันก็จะโชว์หน้าจอนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเป็น Windows 98มันก็จะเริ่มเซตอัพให้เลยนะครับอันนี้จะให้เลือกโฟลเดอร์ที่เราจะใช้เซตอัพเราเลือกได้แต่ส่วนมากก็คือให้ใช้ที่ C โปรแกรมไฟล์ EPROM 35ปกติสับ install มันลองเสร็จนะครับอันนี้ก็จะโชว์ readme ซึ่งภายในก็จะเป็นตัวรายละเอียดของตัวชิปที่เราจะใช้นี้เรามาดูโปรแกรมนะอันนี้จะมีปัญหาเรื่องหนึ่งก็คือตอนเปิดใช้โปรแกรมครั้งแรกบน Windows XP นะครับดับเบิลคลิกที่ตัวโปรแกรมที่เราเซตอัพแล้วที่ตัวไอคอนนะครับเวลาครั้งแรกที่เราเปิดขึ้นมานะครับมันก็จะโชว์หน้าจอตรงนี้ขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าเป็นครั้งแรกของการลงจริงๆนะครับซึ่งบนตัว Windows XP เนี่ยยังไม่ได้ลงอะไรไว้เลยนะครับยังไม่เคยลงตัว Windows หรือตัว EPROM ไว้ก่อนส่วนนี้จะ error นะครับเวลาเราเปลี่ยนเวลาเราเปลี่ยนนี้ตัวโปรแกรมจะ error ขึ้นมาเราต้องปิดมันลงไปก่อนครั้งนึงนะต้องปิดก่อนนะแต่อันนี้ที่มันไม่โชว์ error ก็คือว่าเมื่อกี้ผมลงไปครั้งนึงแล้วผมถอดมันทิ้งนะตัว Digital มารู้จักไว้แล้ว แล้วเราค่อยเปิดขึ้นมาใหม่ไม่ต้องรีสตาร์ทไม่ต้องครับผมก็คือตอนแรกถ้าหากว่าเป็นตัวที่ลองครั้งแรกปุ๊บไอ้ส่วนที่โชว์ตรงนี้จะเป็นเบอร์ชิปอีกเบอร์นึงซึ่งต้องใช้ตัว HTOP มันจะเป็นตัวนี้โชว์ขึ้นมาซึ่งมันจะทำงานไม่ได้
พอมันขึ้นมาปุ๊บเราต้องมาตั้งเป็นชิปเบอร์กลางก่อนนะครับก็คือให้ใช้ที่29 39 49นะแล้วมาตั้งที่ 49F002 นี่จะเป็นชิปเบอร์กลางแล้วก็มาตั้งจัมเปอร์ให้ตรงเพราะตอนที่มาเขาจะไม่ได้ตั้งจัมเปอร์มาให้เราหลังจากตรงนี้ปุ๊บเรามาตั้งจัมเปอร์ให้ตรงใช่ครับก็คือต้องเอาเบอร์กลางขึ้นไปตั้งไว้ก่อนอันนี้ถือว่าเป็นเบอร์กลางตั้งให้ตรงไม่ต้องใส่ปลดล็อกตอนนี้ก็คือตอนติดตั้งอย่าเพิ่งใส่แบบล็อกเข้าไปนะครับหลังจากตั้งตรงแล้วนะครับเราถึงจะเอาตัวแฟลชรอมใส่เข้าไปเพื่อตรวจสอบว่าตัวโปรแกรมเนี่ยสามารถที่จะอ่านชิปแฟลชรอมเจอหรือไม่นะครับเอาแฟลชรอมใส่นะครับแล้วก็ตั้งเบอร์ให้ตรงกับแฟลชรอมนั่นก็คือ 49F02P ซึ่งเป็นตัวที่เราใส่เป็นเบอร์กลางอยู่แล้วนะครับแล้วก็มา ID ดูนะครับ 49F02 ถูกต้องคือถ้าหากว่าเราใส่นะครับเราตั้งผิดมันจะไม่ทำงานให้นะครับแต่โปรแกรมที่ผมใช้นะครับมันจะมีอยู่2ตัวนะครับจริงๆให้ดูตัวนี้ไว้หน่อยนึงก็คือตัวที่เป็น EPROM98A การเซตอัพเหมือนกันครับแต่บนหน้าเดสก์ท็อปมันจะไม่โชว์ขึ้นมาตัวนี้ก็เป็น EPROM51หน้าตาคล้ายกันนะครับแต่ตัวนี้ตัวฟังก์ชันที่ใช้งานจะน้อยกว่าอันนี้คือเราใช้ตัวโปรแกรมผิดเวอร์ชันนะครับผิด PCB เวอร์ชันมันจะหาชิปไม่เจอเพราะฉะนั้นเวลาเราไปลองเองเราต้องดูว่าเวลาเราลองตัวซอฟต์แวร์เนี่ยถูกเวอร์ชันกับตัว PCB ของตัวเครื่องแฟลชหรือไม่อันนี้ต้องไปใช้กับWindows 98อันนี้เป็นใช้กับ Windows 98แล้วก็ตัว PCB เป็นตัว PCB 35จริงๆครับ PCB 4อันนี้เป็น PCB 4C ครับหาไม่เจอแต่ว่า PCB 4C มันจะมีฟังก์ชันให้เราใช้นะครับมันมีฟังก์ชันให้เราใช้ก็คือจัมเปอร์ตัวนี้นะครับ Dip Switch ตัวนี้จัมเปอร์ครับดึงจัมเปอร์ดูที่มือกันดึงจัมเปอร์ออกนะครับไปใส่ไว้อีกด้านนึงนะไปใส่ไว้ด้านที่อยู่ใกล้กับชิปแฟลชรอมใส่ด้านใกล้ชิปแฟลชรอมแล้วเรา ID ดูจะเห็นนะครับอันนี้ตัว PCB จะหาเจอคือ PCB รุ่นนี้จะเป็นให้เราเลือกใช้ว่าเราจะใช้ตัวโปรแกรมของ PCB 35หรือใช้ PCB 44นะถ้าเราใช้ PCB 35เราต้องเลื่อนตัวนี้มาฝั่งนี้นะจะหาเจอแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราไปใช้ตัวโปรแกรมของ PCB 44เราจะหาไม่เจอเหมือนกันนะครับเราจะหาชิปไม่เจอดูที่มือตาเราต้องย้ายกลับนะครับอันนึงหล่นไปไหนแล้วใช้ PCB 44ก็จะหาชิปเจอเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการใช้งานนะครับหลังจากเราลองแล้วเนี่ยเราต้องดูว่าตัวจัมเปอร์อยู่ที่ไหนถ้าเป็น4ก็คือให้ย้ายมาฝั่งนี้แต่ถ้าเป็น3เราใช้มาฝั่งนี้3ก็4เหมือนกันใช่ไหมเป็นตัว PCB เวอร์ชันครับเพราะฉะนั้น PCB เวอร์ชันมันก็จะใช้โปรแกรมซึ่งเป็นวินเดียวมีพร้อมเนี่ยคนละตัวกันหน้าตาเหมือนกันนะครับใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าตัวคำสั่งภายในนะครับมันไม่เหมือนกันส่วนใหญ่ใช้ตัวไหนส่วนใหญ่เราจะใช้ตัว EPROM 35ครับซึ่งเป็น PCB 4มันใหม่กว่าตัวที่ขึ้นเป็นขอบตรงนี้นะครับผมจะแยกให้ดูนะครับมันคนละตัวกันตอนนี้จะโชว์เลยว่า PCB 35นะครับ
แต่ส่วนตัวนี้จะบอกว่าเป็น 98A อันนี้จะใช้กับตัว PCB 35ซึ่งเป็นตัวเก่าแต่ตัวนี้จะใช้กับ PCB 35ซึ่งเป็น PCB 4กับ 4C เพราะฉะนั้นตอน install เราก็ต้องเลือกว่าเราจะใช้ตัวไหนด้วยน่าจะพอลองใครจะเป็นคนลองเดี๋ยวผมลบทิ้งก่อนกูลาลองต้องลองดูลองก่อนพีซีดี35พีซีดี98มันจะมีอะไรมีร่วนก็คือตัวโปรแกรมกับตัว PCB บอร์ดคนละเรื่องกันนะแต่ว่าตัวที่ใช้โปรแกรมที่ใช้ควบคุมมันคนละตัวกันต้องเข้าใจว่าคำว่า PCB นั่นหมายถึงว่ารุ่นของตัวบอร์ดอีทอมที่เราใช้แล้วตัวใหม่มาใหม่กว่าตัวนี้รุ่นนี้เหรอมาใหม่กว่าตัวนี้ที่จะมาคือใหม่กว่าตัวนี้แล้วอ๋อนี่เอานี่เปลี่ยนใช่ครับมันเหมือนกันใกล้เคียงกันจะใหม่กว่าตัวนี้แกจะใหม่กว่าตัวนี้อะไรก็เรียกตัวแบบเป็น PCB 4C นะ 4C แต่ตัวนี้รู้สึกว่าตอนที่ส่งมาตัวโฟมแบงของมันยังเป็นแค่4 4LF นะเป็น4เป็น PCB เวอร์ชั่น4 4C 4C ก็คือตัวที่จะมาถึงตอนนี้4เฉย4เฉยใช้เดิมเหมือนกันเหมือนกันครับทุกอย่างเหมือนกันแล้วที่ว่าอะไร98ทำไมครับก็คือบางครั้งเนี่ยถ้าเราลองบน Windows 98ใช้ตัวนั้นก็ใช้ตัวของตัว PCB 35แต่ Windows มีมาแล้วใช้ตัวใช้ตัว4ก็คือจริงๆมาใช้งานด้วยกันก็ได้แต่ว่าการปรับตั้งภายในมันจะยากกว่าเองออปชั่น4ดีกว่าใช่ครับออปชั่น4จะดีกว่าแฟลชได้เยอะกว่าแฟลชเบอร์ชิปได้เยอะกว่าถ้าส่วนใหญ่ก็ต้องใช้4ใช้4ใช้4ก็คือเสียบคอนเฟิร์มตามนี้ใช่ไหมครับช็อตนะครับเพราะตัวที่เป็น PCB 3 PCB 35เนี่ยจะไม่มีช่องให้เราใส่เฟิร์มแวร์กับ PLCC นะต้องใช้อะแดปเตอร์อันนี้คือเสียบจ็อปเปอร์แบบนี้คือใช้ PCB PCB 4ถ้า35สลับกันก็สลับกันมาได้ดีมีเขียนอ๋อสลับมาได้ดีใช่มั้ยอ๋อทั้ง2อันนี่ผมต้องเริ่มลงโปรแกรมใหม่แล้วนะครับลบมันเก่าทิ้งก่อนนะลบนะใช้ได้ผมลงให้แล้วใช้ได้ด้วยคือทำเป็นโปรแกรมที่เวลาลูกค้าส่งบอร์ดมาซ่อมดูส่วนที่เป็นพอร์ตนะครับ1ดูส่วนที่เป็นพอร์ต2ดูส่วนที่เป็นซุปเปอร์ไอโออาจจะมีขา1ขาได้กระชอนขึ้นมานะครับหรือแตกหรือบิดไปชนกันครับซึ่งถือเป็นการช็อตเซอร์กิตของบางส่วนอาการอย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นทันทีสำหรับตัวของคำสั่งชัตดาวน์เพราะคำสั่งชัตดาวน์จะมี address อยู่ภายในครับตัว address ภายในของตัว Super IO จะต้องมาทำคำสั่งให้กับ BIOS เพื่อที่จะสั่งชัตดาวน์เครื่องส่วนที่เป็นอาการก็ที่3อาการครับตอนนี้หมดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเริ่มการใช้เครื่องมือจริงๆOS มาเลยมันเป็นการผูกขาดคราวนี้พอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมันมีการฟ้องร้องกันทาง Microsoft นะครับทาง Microsoft เกิดปัญหาว่าขายของไม่ได้ User จะเลิกใช้หันไปใช้ค่ายอื่นแทนทาง Intel ก็เหมือนกันกลับก่อนถ้าเกิดอยากให้เกิดก็ได้ทันส่วนที่ถัดมานะครับ ISA Licensing Resource ตรงนี้คือเป็นการกำหนด IRQ นะครับของตัวสล็อต ISA แล้วก็ PCI นะครับส่วนที่เป็น Memory Resource ตรงนี้ก็คือเป็นตัวกำหนด Address นะครับกด Enter ครับเป็นการกำหนด Address ว่าจะใช้หรือไม่ใช้อันไหนใช้กับอะไรนะครับกด Escape ครับไม่ต้องมายุ่งครับผมกด IO Port ครับเรื่องนั้นครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นตัวกำหนด address ของตัว IO ก็คือทางผ่านส่วนมากแล้วเราจะไม่ค่อยไปยุ่งกับมัน
ให้เปิดเป็น available ไว้ก็คือใช้งานตลอดไม่ต้องนะ DMA ตัวนี้ก็คือ Direct Access Memory นี่ก็เหมือนเปิดใช้งานหรือไม่มันก็จะเขียนเอาไว้เราก็สามารถเปลี่ยนค่าได้ครับตัว Disk กับอินเตอร์รับ Resource อันนี้ก็จะเป็นการแจ้งว่าอินเตอร์รับทั้งหมด15ช่องนะครับ16ช่องตั้งแต่0ถึง15ว่าใช้กับอะไรนะครับ0ใช้กับตัวนาฬิกา1ใช้กับคีย์บอร์ด2ใช้กับ Interrupt Controller นะครับ3ใช้กับ Serial Port B 4ใช้กับ Serial Port A นั่นคือการตั้งค่าตรงนี้ที่บอกว่า IRQ ที่เท่าไหร่มันก็คือ Interrupt ตรงนี้ครับกด Escape กลับครับที่เขาว่า IRQ เหมือนซ้ำซ้อนใช่ครับเลื่อนลงมาครับอันนี้เป็น Power Management นะครับส่วนที่เป็น Power Management ตัวนี้กับตัวนู้นก็จะใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าอยู่ในรูปแบบของ User Interface ที่ต่างกันนะครับเลื่อนลงมาครับ APM ก็คือ Automatic Power Management ส่วนมากเราจะเปิดใช้ตัวนี้อยู่เพราะเราใช้ Windows ซึ่งเป็นใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมกด Escape ครับอันนี้เราเลื่อนลงมา Safe Setting ตอนนี้ก็คือจะกำเก็บค่ากำหนดนะครับกด Enter ครับเพื่อ Saveแล้วก็มาที่ access ครับมีคำว่าโหลด default เหมือนกันนะครับสังเกตว่าโหลด default เหมือนกันเราโหลด default ครั้งเดียวก็ได้ครับแต่ว่าค่าที่การตั้ง boot จะเปลี่ยนไปนะครับไปใช้ได้ A แทนที่เป็น first boot นะเลื่อนลงมา exit ครับออกจากระบบได้ enter ครับมันจะถามทันทีนะ access setup มันถามว่า do you want to access setup utility กด yes ครับถ้าเราเซฟแล้วหมดพอดีหมดพอดี